ชนาธิปผิดหวังฟอร์มตัวเองเกมบุกไพ่ทีมมุยชนาธิปสงกระสินดาวยิงของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรยอมรับว่าผิดหวังกับผลงานของตัวเองในเกมที่บุกไปพ่ายชิมิสุเอสพาวต้นสังกัดของธีรสินแดงดาด้วยสกอร์1-3หลังจากที่สโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดของชนาธิปสงกระสินบุกไปพ่ายชิมิสุเอสพาวต้นสังกัดของธีรสินแดงดาด้วยสกอร์1-3ในศึกเจลีก1เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านชนาธิปสงกระสินดาวยิงทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของตนเองในเกมนัดนี้ว่าผิดหวังกับตัวเองกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเยอะในเกมนี้พอครึ่งหลังก็ปรับตำแหน่งมาอยู่ตรงกลางทำให้เราไม่ต้องปะทะและมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนมากขึ้นแต่ผลออกมาเราเป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องยอมรับและกลับไปแก้ไขกันต่อไปมาตรฐานของแต่ละสโมสรในเจลีกนั้นสูงมากๆเรามีนักเตะไทยเล่นอยู่ที่นี่4คนก็อยากจะให้แฟนบอลส่งกำลังใจให้กับทุกคนส่วนตัวผมเองก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีและพยายามเล่นให้ดีทุกนัดสำหรับโปรแกรมในศึกเจลีก1นัดต่อไปของสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรมีคิวกลับไปเล่นในบ้านรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเล่ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา12:00 น.